สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Headshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมครบ399บาทนะครับจะเป็นมีดชาร์จนะครับ90วันคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับเติมครบ699บาทนะครับเป็นระยะเวลา90วันนะครับต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นปืน Assault Rifle นะครับระยะเวลา90วันนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเซตนะครับเติมครบ 1,299 บาทนะครับคุณสมบัติตรงนี้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้างในโกดังนะครับต่อมาก็ 3,299 บาทนะครับเป็นปีกนะครับปีกตัวนี้เป็นปีกของตัวผู้หญิงนะครับคุณสมบัติไม่มีบอกต้องไปดูในโกดังต่อมาก็จะเป็น 5,999 นะครับเป็นปืน Assault Rifle นะครับถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพวกชิ้นส่วนกันโซพวกคัมภีร์กันโซ XP นะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโกดังดีกว่านะครับชุดเซตคุณสมบัติก็ตามนี้ครับวิ่งไวบวก2 EXP 120การ์ดกันระเบิดเวล2แล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้น 10% นะครับแล้วก็ปีกจะเป็นผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดก่อนมันซ่อนไว้อยู่กดใช้งานเลยนะครับคุณสมบัติวิ่งบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บกระสุนไรเฟิลจู่โจมสลับปืนไวขึ้น 50% แล้วก็การ์ดดรอปเลเวล3นะครับนี่เลยเป็นผ้าคลุมแบบนี้นะครับแล้วดูท่าถือปืน 6,000 ครับเท่ป่ะล่ะเนี่ยผมว่ามันเท่นะเท่กว่าตัวผู้ชายเยอะเลยอ่ะตัวผู้ชายแม่งชุดเซตแม่งไม่ค่อยเท่อ่ะเอาง่ายๆอ่ะแล้วท่าถือปืนไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าตัวผู้หญิงเนี่ยแม่งแจ่มสุดละดูดินะนมบึ้มเลยแล้วท่าถือปืนแม่งโคตรเท่ดิยังกับใช้พลังจิตอ่ะนะเหมือนนะ ก็เหมือนอยู่นะนี่บุญหน่อยได้เท่ดูผ้าคลุมโคตรเข้าอ่ะมันเหมือนกับผ้าคลุมอันเก่าเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีชมพูแทนมันเหมือนเป็นปีกจากสวรรค์ประมาณเนี้ยสวรรค์กับนรกอะไรประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทดสอบกับมีดชาร์จก่อนนะครับคลิกซ้ายฟัน3จังหวะครับผมส่วนคลิกขวาจะเป็นแบบชาร์จนะครับถ้าชาร์จเต็มหลอดนี้ก็คือหวดได้คือพวกเกาะเต็มเลือดแบบเลือดเกาะจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยตายหมดนะครับคือคลิกขวาไม่ต้องทดสอบเลยนะครับตายทุกส่วนนะครับเราเอาคลิกซ้ายดีกว่านะครับโอเคทดสอบที่หัวตายแน่นอนครับต่อมาก็ลำตัวครับโอ้ตายเหมือนกันวะต่อมาก็ขาครับผมเลือดเหลือ16อุ้ยแม่งติดไฟด้วยเลือดเหลือ16ครับคลิกซ้ายนะครับเดี๋ยวลองจังหวะที่2ดิโอ้จังหวะที่2แม่งตายว่ะจังหวะแรกนี่เกือบตายแต่จังหวะที่2นี่คือตายเลยเดี๋ยวลองจังหวะที่3ดูตายป่ะวะโอ้ตายเหมือนกันเลยว่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบว่าถ้าเกิดกระเด็นไกลๆมันจะไกลได้แค่ไหนก็เหมือนมีดชาร์จปกติทั่วไปเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมีดชาร์จตัวนี้นะครับเติมครบ399บาทต่อมาก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์อะไรก็ไม่รู้สีชมพูมันคล้ายๆกับสกินของปืน Diamond Dust เลยที่ผมมีนะครับดูตรงลำกล้องเห็นปะมันเหมือนไหมมันเหมือนกันนะครับคลิกขวาซูมได้2ชั้นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบยิงหัวดิตายแน่นอนเสียงสไนนี้มันเหมือนกับปืนสไนแบบเลเวล7เลเวล8เลเวล9อะไรอย่างงี้ปะผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่แหละเสียงมันเหมือนกัน
แล้วเวลารีโหลดกระสุนแม่งเหมือนปืนกลแต่ว่ายิงไม่รัวโอเคเดี๋ยวทดสอบลำตัวนะครับยิงลำตัวนะเรายิงหัวไปแล้วตายลำตัวก็ตายเหมือนกันครับต่อมาก็จะเป็นขานะครับตายตายทุกส่วนเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบดีกว่าว่ามันยิงทะลุปะวะยิงทะลุปะไม่ทะลุปืนนี้มันไม่ทะลุนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปืนสไนเติมครบ699บาทต่อมาก็จะเป็นปืน Assault Rifle นะครับก็ที่ผมทดสอบนะครับที่ลองจับก็คือมีดาบมีดสไนแล้วก็ปืนกลนี้นะครับคือมันคล้ายๆกับสกินปืน Diamond Dust มากเลยนะครับไหนวะ Diamond Dustเป็นปืน 8.5 นะครับพอใส่สกินเข้าไปก็จะเป็น Diamond Dust Kristen นะครับ Kristen Love คลิกขวาซูมได้นะครับซูมได้1ชั้นนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับคลิกซ้ายยิงที่หัวนะเลือดเหลือ36จาก100ครับผมยิงออกทีละเท่าไหร่วะยิงออกทีละ1โอเคต่อมาลำตัวครับเลือดเหลือ62จาก100ครับต่อมาที่ขาบ้างนะครับเลือดเหลือ70ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปืนกล Assault Rifle เติมครบ999บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับ Fat Point FLA นะครับเป็นปืน Assault Rifle นะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของมันนะครับปืน 6,000นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทดสอบยิงกำแพงดูนะครับนิ่งไหมนิ่งนิ่งครับคือนิ่งมากก็นิ่งอยู่นะกระสุนเยอะด้วยแถมยิงได้ไม่จำกัดนะครับแล้วพอยิงไปนานๆก็คือมันจะยิงเร็วขึ้นนะครับดูนะมันจะรัวขึ้นเห็นไหมคือแบบรัวจัดอ่ะเห็นป่ะคือกระสุนแม่งหมดแม็กตั้งนานแล้วอ่ะแต่แม่งแอนิเมชันยังอยู่อ่ะแล้วกระสุนมันยังออกให้ด้วยนะดิรีโหลดคือกดตัว R เปลี่ยนกระสุนให้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากกดเปลี่ยนกระสุนเนี่ยมันชาร์จให้ได้มันชาร์จให้ด้วยนะเห็นป่ะอ่ะอันนี้ผมปล่อยละเห็นป่ะมันรีเจนเองเห็นป่ะรีเจนเองคลิกขวาซูมได้นะครับผมรู้สึกว่าปืนเนี้ยมันคล้ายๆกับปืนสตรีมเมอร์นะครับที่เติมครบ 6,000 รอบที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวไปนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นปืนที่อัปเกรดขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่านะครับผมคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะตัว F มีสกิลอะไรคือจะไงอะผมอ่านคุณสมบัตินะมันบอกว่าเรียกใช้บันทึกความเสียหายของเกาะและจำนวนเลือดได้รับภายใน5วินาทีผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยลองนะครับมาเดี๋ยวผมทดสอบก่อนนะครับยิงหัวเลือดเหลือ38ครับโอ้เป็นเอฟเฟกต์เป็นผุยเป็นผงเลยนะครับเหมือนกับปืน Arch อ่านถูกป่าววะเหมือนกับปืนนี้เลยนะครับมาลำตัวบ้างเลือดเหลือ63จาก100ครับต่อมาก็ขาบ้างเลือดเหลือ71ครับก็มีไอคอนพิเศษนะครับเวลาฆ่านะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ละปืนจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีไอคอนที่ไม่เหมือนกันนะครับบางอันเท่บางอันสวยบางอันก็ดูธรรมดาไปนะครับสำหรับอันนี้ผมคิดว่านะมันก็ดูธรรมดาไม่พิเศษนะครับไม่พิเศษอะไรเห็นป่ะมันก็ดูธรรมดาแต่ผมชอบเอฟเฟคมันนะลองเทียบกับปืนนี้ดิเอฟเฟคมันเป็นไงวะลองดูอันนี้เป็นมีควันนะครับเป็นไฟแล้วก็มีควันแต่อันนี้ไม่มีควันนะครับมันเป็นเหมือนแฟร์มากกว่าแบบประทัดอะไรอย่างงี้ป่ะไฟเย็นอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันออกเป็นแบบแฟร์มากกว่า
นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ทดสอบกับสกิลนะครับก็พอรู้แล้วครับว่าใช้งานยังไงนะครับรู้สึกว่าปืนนี้นะครับจะเหมาะกับสายบวกซะมากกว่านะครับแบบสายปะทะนะครับเวลาเล่นบอมแมทอย่างเงี้ยนะครับคือมันยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าเรากดตัว F ใช่ไหมสกิลมันจะคูลดาวน์5วินะครับก็คือพอเราหลังจากที่เรากดตัว F เราจะมีเวลาประมาณ5วินาทีนะครับสำหรับการบวกเข้ากับศัตรูนะครับอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะบวกคือเรากดตัว F ก่อนให้สกิลมันแอคทีฟนะครับหลังจากนั้นก็บวกครับผมแล้วจังหวะที่ศัตรูยิงใส่เข้ามาหาเรานะครับรู้ไหมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะตอนนี้เลือดผมมีอยู่112เกาะ180นะครับหลังจากที่ผมกดตัว F แล้วผมก็จะเอาตัวไก่เนี่ยยิงตัวผมดูนะครับเดี๋ยวดูนะอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยโทษเอาใหม่ดูตัวผมนะตัวหลักผมนะปึ๊บหมด5วิป๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงครับเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเลือดทั้งเกาะนะครับดูนะครับดูสกิลนี้นะครับมันเป็นสกิลสายบวกนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะเดี๋ยวดูใหม่นะปึ๊บผมกดตัว F ปึ๊บอ่ะตัวไก่ยิงแล้วดูเลือดนะครับเลือดกับเกาะเพิ่มอย่างรวดเร็วเห็นไหมนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ดูเองนะครับใครที่กำลังตัดสินใจจะเติมนะครับก็ดูผมรีวิวก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเติมเอามาเล่นนะครับหลังจากที่ได้เห็นความโหดของปืน 5,999 บาทแล้วนะครับผมก็จะลองเอาไปทดสอบกับโหมดมัมมี่แล้วก็โหมดเฟียดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในโหมดมัมมี่นะครับเลือดมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับผมจะลองยิงดูนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่สกิลกดตัว F ไม่น่าจะต้องใช้นะในโหมดมัมมี่นะครับเดี๋ยวทดสอบยิงดูนะครับประมาณช่วงต้นคอนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่คือกระสุนแม่งเยอะจริงเลือดเหลือ 6,371 นะครับโอ้แรงนะเนี่ยลั่นแม่งหมดแม็กเลยดูดีว่าจะตายปะเลือดเหลือ 1,658 ครับโอ้แรงนะเนี่ยปั๊บมัมมี่ตายเลยอ่ะเดี๋ยวมัมมี่เกิดไหนวะเกิดใกล้ๆปะอ้อไม่ใช่อยู่ฝั่งนู้นจำได้ ถูกทางปะวะเอ้าอยู่ที่เดิมแหละอยู่นี้ที่เดิมเพี้ยนมาเอาใหม่ครับกระสุนมันไม่จำกัดกลัวอะไรอ่ะนี่ยิงหัวดีกว่ายิงหัวบ้างโอ้ยิงหัวเฮ้ยยิงหัวแรงกว่าว่ะเหลือ 4,000 เลยอ่ะอุ้ยตายเลยโอ้โหนี่นะครับประสิทธิภาพของมันนะครับในโหมดมัมมี่ครับแม่งโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวลองยิงมัมมี่ดิแม่งกระเด็นไกลปะมาไม่ค่อยกระเด็นนะแสดงว่าคุณสมบัติโต้มัมมี่มันไม่มีแต่แรงใช้ได้เลยเนี่ยคือยิงหัว2แม็กตายอ่ะถ้าลำตัวก็2แม็กกว่าแม็กที่3อ่ะเฮ้ยผมว่าใช้ได้เนี่ยแม่งโคตรแรงอ่ะแถมกระสุนแม่งไม่จำกัดอีกอ่ะคิดดูไปเป็นกระสุนแม่งไปข้างหลังรอดไปข้างหลังตายก็เป็นไงอ่ะนี่นะครับโหมดมัมมี่นะครับดูเลยนะครับกระสุนแม่งไม่จำกัดแถมแรงอีกต่างหากนะครับแล้วยิงนานๆเนี้ยมันยิงรัวให้เราด้วยนะเห็นป่ะมันจะรัวแล้วกระสุนแม่งเยอะด้วยถ้าเราใส่กันโซเข้าไปเนี่ยกระสุนแม่งเยอะแน่นอนครับเดี๋ยวต้องไปหากันโซกระสุน Assault Rifle เพิ่มแล้วแหละนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดเฟียร์กันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดเฟียร์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับยิงหัวนะครับ220นะครับอันนี้ผมยิงไปแล้วบางส่วนนะครับดูจากหลอดพลังโจมตีนะครับคือคูณ2นะครับ202 220 180คือไอตัวเนี้ยไอตัวแบบเนี้ยมัน
เลือดมันน่าจะอยู่ประมาณที่180แหละยิงนัดเดียวมันเลยตายแต่ตัวเนี้ยเลือดเท่าไหร่ก็ไม่รู้220ยังไม่ตายเลยสงสัยต้องคูณ3อ่ะคูณ3คูณ4อ่ะมาเดี๋ยวลองยิงบอสบ้างดีกว่ายิงบอสเข้า55ครับ55 56รู้สึกว่าโหมดเฟียร์เนี่ยคือยิงไปนานๆกระสุนมันไม่รัวให้นะไม่เหมือนกับ PVP เลยไม่รู้ว่า PVE นี้มันเป็นทุกอันหรือเปล่าแต่คือโหมด PVP ทุกรูปแบบอะคือลากยาวแล้วมันยิงรัวให้นะครับอันนี้ไม่มาเดี๋ยวลองระเบิดน้ำแข็งดิระเบิดน้ำแข็งปุ๊บยัดสกิลกดสั้นมากเลยกดตัว F ไม่ได้นะครับกดตัว F คือเป็นการเพิ่มเลือดแทนนะครับกระสุนลดลงแล้วเติมก่อนเติมลูกก่อนมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งปืนนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับลง AI นะครับเหมาะสำหรับยิงกับคนมากกว่านะครับถ้าเหมาะยิงกับ AI ก็น่าจะเป็นพวกปืนระเบิดไม่ก็ลูกซองอะไรแบบนี้จะมากกว่านะครับถ้าเกิดใครจะเติมมาเพื่อลง AI นะครับบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเล่นกับคนเนี้ยก็คุ้มอยู่หรือไม่ก็เอามาสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่คิดจะเติมโปรโมชั่นสะสมเดือนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม